การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสามารถที่จะมอบอำนาจได้หรือไม่แล้วในกรณีที่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจะเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองจะทำอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ยังเป็นประเด็นข้อสงสัยของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีพุทธศักราช2565นะครับซึ่งเขาได้ประกาศแล้วนะครับว่าเปิดรับลงทะเบียนเนี่ยวันที่5กันยายนเป็นต้นไปจนถึง19ตุลาคม2565โดยการลงทะเบียนเนี่ยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ได้หรือหน่วยรับลงทะเบียนก็ได้นะครับถ้าเป็นที่เว็บไซต์ก็ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th และเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะครับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโสดไม่ได้มีครอบครัวนะครับท่านลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็จะง่ายและสะดวกและก็จบในขั้นตอนเดียวนะครับส่วนผู้ที่มีครอบครัวเนี่ยนะครับหรือผู้ที่โสดก็ตามคนโสดเนี่ยนะครับสามารถลงได้ทั้งเว็บไซต์และที่หน่วยลงทะเบียนส่วนคนที่มีครอบครัวเนี่ยท่านจะต้องไปลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับก็ได้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.สำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งนะครับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนนะครับคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออายุ18ปีขึ้นไปนะครับ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกณฑ์รายได้เนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการถือครองที่ดินบัญชีเงินฝากอื่นๆอีกนะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยที่จะคุยกันเนี่ยก็คือกรณีที่เราไม่สามารถจะไปลงทะเบียนณหน่วยลงทะเบียนได้มอบอำนาจได้หรือไม่กระทรวงการคลังได้ชี้แจงในประเด็นของการมอบอำนาจเอาไว้นะครับว่ากรณีมอบอำนาจเนี่ยสามารถทำได้นะครับเฉพาะกรณีที่เป็นผู้พิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้นะครับส่วนประชาชนทั่วไปไม่สามารถมอบอำนาจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลนะล่าสุดวันนี้นะครับก็คือกรมบัญชีกลางได้ชี้แจงแล้วนะครับประเด็นนี้ว่าหนังสือมอบอำนาจเนี่ยจะใช้เฉพาะผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ส่วนประชาชนทั่วไปท่านจะต้องไปลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้เฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้พิการนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเท่านั้นนะครับทีนี้แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจเนี่ยคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับดาวน์โหลดเว็บไซต์ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจออกมาได้เลยนะครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจที่ผมได้ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ลงทะเบียนนะครับเป็นหนังสือเขาจะเขียนไว้ด้านบนเลยนะครับว่าหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะครับแล้วคุณผู้ชมก็ลงวันที่เท่าไหร่ที่ไปลงทะเบียนนะครับมอบให้ไปลงทะเบียนเนี่ยวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ. 2565โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าเนี่ยคือตัวเรานะครับตัวผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคือตัวเราใส่ชื่อนามสกุลของผู้มอบอายุสัญชาติที่อยู่ใส่ลงไปหมดเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ตรงนี้สำคัญนะครับโดยมอบอำนาจให้มอบให้ใครมาลงทะเบียนก็ใส่ชื่อคนนั้นกรอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วลงชื่อผู้มอบอำนาจผู้มอบอำนาจก็คือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับผู้รับมอบอำนาจก็คือคนที่จะไปลงทะเบียนแทนเรานั่นเองนะครับแล้วก็พยาน2คนนะครับตรงนี้ขอเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับเซ็นเป็นพยาน2คนก็เป็นอันเสร็จสิ้นการกรอกข้อมูลในหนังสือมอบอำนาจนะครับแต่สิ่งสำคัญที่จะต้องนำไปด้วยในการไปลงทะเบียนหลังจากมอบอำนาจนะครับก็คือจะต้องเขียนใบมอบอำนาจให้ชัดเจนนะครับแล้วก็จะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงทะเบียนด้วยนะครับในใบลงทะเบียนส
วัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับดาวน์โหลดออกมาได้เลยนะครับแล้วกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับก็คือจะต้องมีทั้งแบบลงทะเบียนนะครับแล้วก็หนังสือมอบอำนาจ1ฉบับนะครับเอาไปด้วยกันนะครับเขียนข้อมูลให้ชัดเจนแล้วก็จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจนะครับเป็นสำเนานะครับรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบผู้ที่จะไปลงทะเบียนให้เราและรับรองสำเนาถูกต้องนะครับและถ้ามีสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการก็แนบไปด้วยนะครับถ่ายสำเนาบัตรไปหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรตรงนี้ถ้ามีก็ให้แนบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนสามารถมอบอำนาจได้ไหมสามารถมอบอำนาจได้เฉพาะผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนั่นเองนะครับ